ันนี้คือ50บาททุกคนห้าสิบบาทอันนี้จะเป็นเท้าค่ะตัวนี้ใช่ไหมฮะใช่อันนี้จะเป็นปอดเท้าโนเวย์ค่ะสีจะแดงหน่อยค่ะสีจะสดเลยใช่ไหมใช่ถ้าเป็นแซลมอนสีเขาจะจืดหน่อยมีให้ดูไหมฮะเป็นแบบไหนเอ่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะอ๋อตัวนี้ใช่ไหมนี่สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Street Food Channel นะฮะวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาอยู่ที่ตลาดเวิลด์มาร์เก็ตนะครับอยู่ที่เขตทวีวัฒนานะฮะด้านหลังผมนี้ก็จะเป็นร้านคิริขันซีฟู้ดนะครับร้านนี้ขายปลาแซลมอนขายดีมากๆนะครับวันหนึ่งเกือบ200ตัวนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเย็นแล้วเขาเปิดตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง1ทุ่มเลยนะครับของแต่ละวันเขาเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับผมพาทุกคนมาดูบรรยากาศการแล่ปลาแซลมอนนะครับแล้วมาดูบรรยากาศการขายหน้าร้านของเขาด้วยว่าเขาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะครับทุกคนอะไรฮะโอเค
น้องๆที่นี่เขาจะใส่ถุงมือกันทุกคนใครที่ไม่เคยรู้ว่าวิธีการแล่ปลาแซลมอนอย่างไรนะดูนะครับดูแล้วลองหันไปทำตามดูนะครับเพราะที่นี่มีแต่เซียนทั้งนั้นเลยปลาฟยอร์ดทราวกับแซลมอนนอร์เวย์เป็นยังไงนะฮะทราวนี่ลักษณะหน้าตาเป็นยังไงครับอันนี้จะเป็นทราวค่ะตัวนี้ใช่ไหมฮะใช่อันนี้จะเป็นปอดทราวนอร์เวย์ค่ะสีจะแดงหน่อยค่ะสีจะสดเลยใช่ไหมใช่สีจะสดถ้าเป็นแซลมอนล่ะถ้าเป็นแซลมอนสีเขาจะจืดหน่อยมีให้ดูไหมฮะเป็นแบบไหนเอ่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะตัวนี้ใช่ไหมนี่สีจะจืดลงนิดนึงนะฮะสีออกจะออกถ้าเป็นปลาของนอร์เวย์สีจะออกส้ม
้มแต่ถ้าเป็นหัวเขาสีจะออกแดง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 นี่นะครับก็คือผู้ที่เชี่ยวชาญอยู่ที่คิริคันซีฟู้ดนะครับอยู่ตลาดเวิลด์มาร์เก็ตนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆนี่สนใจอยากจะมาอุดหนุนก็มาที่ตลาดนี้ได้เลยทั้งตลาดนี้เขามีส่งออนไลน์ด้วยปะมีไรเดอร์ปะถ้าลูกค้าสั่งแล้วก็เรียกรถมารับได้เรียกรถมารับได้นะฮะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงฮะวันนี้ถุงละเท่าไหร่นะฮะ50ครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนฮะเพื่อนเพื่อนดูถ้าเกิดอาจจะไม่สะดวกเนื้อยังมีหัวยังมีเขาเรียกว่าอะไหล่ของปลาเรียกว่าอะไหล่นะที่เขาคัดเอาแต่ส่วนที่มันอยู่ตรงกลางนะครับมาดูว่า50บาทเนี่ยจะได้เยอะแค่ไหนนะฮะในเจ้าของอะนี่คือ50บาทใช่ครับนี่เรืออันแหลมกระดูกโอ้ประมาณ50บาททุกคนฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะอันนี้คือ50บาททุกคนแน่จริงว่าตัวนึง50บาทครับก็คือ1ตัวนะฮะอันนี้คือ50บาทนะทุกคนถูกมากถูกมากๆเลยนะฮะโอ้โหหนักมากด้วยเราเทใส่ถุงดีครับโอเคนี่นะฮะ50บาทกับถุงเบลเริ่มเลยนะทุกคนก็มีตามจำนวนตัวของปลาใช่ไหมโอเคนอกจากปลาแซลมอนนอร์เวย์นะครับหรือปลาชิออชนะครับทางร้านเขาก็มีขายกิมจิด้วยนะทุกคนนี่กิมจินะครับแล้วก็ยำสาหร่ายเนี่ยนะฮะก็130บาทนะฮะอันนี้ก็120บาทเป็นร้านที่ขายดีมากๆนะครับผมเลยพาทุกคนพามาเห็นนะครับว่าบรรยากาศทางร้านเขาขายดีแค่ไหนนะฮะเพื่อนๆทุกคนครับเกิดเพื่อนๆอยากจะกินปลาแซลมอนหรือว่าปลาฟิออสเทรานะฮะเพราะว่าร้านนี้เขาขายดีมากๆอยู่ข้างหลังนี้นะฮะก็ลองแวะมาชิมดูนะครับและนี่คือทั้งหมดของร้านคิริคันซีฟู้ดนะครับร้านขายปลาแซลมอนหรือขายปลาฟิออสอยู่ที่ตลาดเวิลด์มาร์เก็ตเขตทวีวัฒนานะครับซึ่งขายดีมากๆนะครับร้านหนึ่งของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับเกิดเพื่อนๆได้ผ่านไปผ่านมาลองแวะมาอุดหนุนนะครับร้านคิริคันซีฟู้ดผมว่าเขาขายไม่แพงนะถ้าเกิดใครที่เป็นสายปลาแซลมอนนะครับปลาฟิออสก็ลองมาอุดหนุนดูได้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในช่อง Speed Food Channel ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์และกด Subscribe นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ